15นาฬิกาในวันที่7มีนาคมนี้นะคะศาลรัฐมนูญมีนัดฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดคดียุบพ,พักไทยรักษาชาติ แต่ก่อนหน้านั้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะตุลาการสารรัฐมนูล9คนนัดประชุมเพื่อถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเป็นการภายในก่อนด้วยนะคะค่ะและแม้ว่าพักทยรักษาชาตินั้นจะยื่นคําชี้แจงอ้างอิงพยา,ยานหลายปากด้วยกันแต่ว่าจากข้อพิจารณาของตุลาการสารรัฐมนูญนั้นทั้งจากคําคัดค้านของกกตหรือว่าจากคําชี้แจงของพักไทยรักษาชาติเองนั้นสารรัฐมนูญก็ลงคําเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ค่ะ สารรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่พเอกสารข่าวชี้แจงผลการพิจารณาว่ามีคำร้องของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายชื่อต่อสารจึงขอพิจารณาสั่งการในวันนัดพิจารณาต่อไปแต่จากการพิปรายเพื่อน,นำไปสู่การวินิจฉัยสารก็เห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงไม่ทำการไต่สวนค่ะ และจากการประชุมเมื่อวานนี้นะคะสารฐธรรมนูญก็ได้กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยแล้วโดยขอนัถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่7มีนาคมและนั้นอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกันในเวลา15นาฬิกาค่ะ มีข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อวานนี้หลังตุล,ลาการสารรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมพิจารณาวินิจฉัยคดียุบพักไทยรักษาชาติตามกำหนดนัด13นาิกา30นาทีแต่เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีค่ะก็มีเจ้าหน้าที่สารรัฐธรรมนูญได้นำเอกสารจากหน้าซองถึงหัวหน้าพักไทยรักษาชาติไปแจ้งที่ทาการพักให้ทราบว่านายนุรักษ์มาประนีประธานสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของนายรุ่งเรืองพิทยาสิริอดีตกรรมการบริหารพัก กรณีไม่ได้ร่วมประชุมและไม่มีส่วนรู้เห็นต่อกรณีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักไว้ในสำนวนเป็นที่เรียบร้อยและก่อนหน้านั้นค่ะก็มีนายฐานุวัตน์ภูมีบดินทนายความของผู้สมัครสอสอพักทรักษาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นครศรีธรรมราชและเพชรบุรีได้เข้ายื่นเจตจำนงขอรับฟังการพิจารณาวินิจฉัยคดีด้วยเข้าใจคาดเคลื่อนว่า ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยขณะที่นายวัฒนาชัยสืบสสริบุตรผู้สมัครสอสอ,อเขตหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาของพรรคไทยรักษาชาติเขายื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอความเป็นธรรมในสิทธิ์ลงเลือกตั้งของสมาชิกที่ไม่รับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ขอให้วินิจฉัยชี้ขาดคดีหลังการเลือกตั้งค่ะ